รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบสและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตราเนเจอร์เทสอยากให้ทุกคนแบบได้กินแบบวิตามินเพิ่มเบต้าแคโรทีนบ้างสีสวยก็พูดไปใช่ครับมันมีตัดกันเป็นสีส้มเขียวสภาพสวัสดีครับคุณผู้ชมครับเราพบกันอีกแล้วกับรายการเต็มปากเต็มคำนะครับทุกวันศุกร์บ่ายสามโมงครึ่งทาง Workpoint ช่อง23เราสองคนจะทำหนึ่งเมนูแสนอร่อยครับอาจารย์นิสาจะทำอีกหนึ่งเมนูแสนอร่อยครับโดยเราสองทีมใช้วัตถุดิบเดียวกันใช่ครับเรียกได้ว่าความอร่อยเนี่ยคูณ2เลยนะฮะน่ากินน่าอร่อยทั้ง2เมนูพูดถึงเรื่องวัตถุดิบแล้วกันทุกสัปดาห์จะมีเรื่องน่าตื่นเต้นให้พวกเราเสมอเร้าใจมากๆแต่เราถือว่าผ่านมาทุกรูปแบบแล้วนะเรามีภูมิต้านทานจริงเหรอเปิดอะไรมาเนี่ยเราตั้งรับได้เสมออ่ะมาพร้อมครับ3 4 5ปึ๊บไข่เจียวก็เอาข้าวสวยมาสิแล้วก็กินเลยก็ได้อ่ะเจ้าไข่เจียวมาทำไข่เจียวแกงจืดไข่เจียวน้ำเหรอหูท้าทายอีกแล้วครับเนี่ยความจริงคืออะไรครับแค่ทำพริกน้ำปลาใช่ไหมข้าวสวยร้อนๆหรือซอสพริกมีเนื้อสัตว์อยู่ในนี้ไหมไม่รู้เป็นเพนเลยป่ะไข่เจียวแห้งๆเลยป่ะฮะใช่เอากรรไกรหั่นนะหรือไงคืออะไรอาจารย์ยังไงครับเนี่ยอาจารย์ทำยังไงกับเขาอ่ะข้าวผัดกะเพราไข่เจียวอ๋อเอาไปยีๆแล้วก็คลุกกับข้าวก็ไม่เท่าไหร่นะฮะทำน่ากินมากเลยค่ะป้าใช่ดูทำง่ายแต่กะเพราของป้าอร่อยเสมองั้นคำพูดเราด้วยแล้วเราสองคนละกะเพราไม่ได้แล้วโหละพาเอาไหมล่ะผมว่าเราต้องแหวกกว่านั้นคือเป็นอาหารจานเดียวเหมือนกันแต่ว่าแบบคนละสไตล์ไปเลยมาไม่อยากให้เปรียบเทียบอย่าเปรียบเทียบเลยข้าวหมกไข่เท็ดดี้ไม่เอาอะไรของคุณเนี่ยภาพมันไม่ได้เปลี่ยนเลยแหวกทางไปจีนๆหน่อยฮะเก๋าอู้เอามาห่อไหมซาลาเปาเตี๋ยวหลงเจียวราดหน้าไหมเอ้ยเราเคยกินราดหน้าเจ้าหนึ่งตรงเยาวราชยังไงครับเขาใส่ไข่เจียวลงไปในเส้นไข่เส้นใหญ่แล้วก็เอาน้ำราดหน้าร้อนๆราดอร่อยมากอันนั้นไม่เท่าไหร่แต่ถ้าพูดถึงน้ำราดหน้าเนี่ยผมเคยกินราดหน้าร้านดังแถวๆบ้านผมร้านดังเขียวภัตตาคารเขาใส่โอ้ยทำไมคุณต้องหัวเราะกันด้วยล่ะครับคือเขียวคือเจ้าของร้านนะคือเขาใส่พริกเผาลงไปในน้ำราดหน้าใช่เด็ดขาดแล้วรสชาติมันนวลมากแล้วโปรตีนที่ใส่ไปในนั้นเนี่ยมันมีความกรอบนอกนุ่มในครับคือพูดไปไก่ทอดหมูกรอบโอ้ยราดหน้าพริกเผาหมูกรอบนี่คือสุดยอดนะแต่วันนี้เส้นใหญ่นี่คือธรรมดาไปเพราะเรามีไข่เจียวเราจะไม่ใส่ละเพราะเรามีไข่เจียวใช่เราจะเอาไข่เจียวมาแทนเส้น wow. ใช่ครับเพราะฉะนั้นคุณจะหั่นไหมหรือว่าคุณจะปล่อยทั้งแผ่นนี้เลยจานเสิร์ฟเป็นยังไงหรอกระทะร้อนก็แผ่นๆแบบนี้ก็เนอะคิดเหมือนกันเนาะเท่ดีเอาตามนั้นดีนะเอาเลยโอเคมาไข่เจียวราดหน้าน้ำพริกเผาหมูกรอบครับไข่เจียวเราจะทำเมนูผัดกะเพราเสร็จแล้วก็เป็นผัดกะเพราแบบคลุกกับข้าวเบ็ดเสร็จในจานเดียวเพราะฉะนั้นก็คงต้องเริ่มต้นด้วยการสับไข่เจียวซะก่อนฝั่งโน้นทำอะไรอ่ะไข่เจียวราดหน้าพริกเผาหมูกรอบไข่เจียวราดหน้าพริกเผาหมูกรอบวุ่นวายไปไหมอ่ะงานวุ่นวายไม่วุ่นวายฉันแค่สับสนุกด้วยสับไปเซิงไปไข่เจียวเหลือห้ามทิ้งเก็บใส่ตู้เย็นไว้เสร็จแล้วก็เอามาสับเก็บใส่กล่องถึงเวลาจะมาทำกับข้าวอะไรก็ใส่ไข่เจียวสับละเอียดได้เพิ่มรสชาติแล้วก็ให้กลิ่นหอมมากๆสับให้ละเอียดแล้วเดี๋ยวเราก็จัดการเอามาผัดกะเพราคลุกกับข้าวไข่เป็ดกับไข่ไก่ไข่เป็ดก็แพงกว่าไข่ไก่ก็ถูกกว่าไข่เป็ดก็ฟองใหญ่กว่าก็กินได้เหมือนกันแหละ
ถามทำไมอ่ะรสชาติก็รสชาติแบบไข่เป็ดกับรสชาติแบบไข่ไก่มันก็เป็นคนละรสชาติอ่ะทำไมเหรอจะให้รสชาติไข่เป็ดเหมือนรสชาติไข่ไก่โอ้ไม่ได้สิมันจะเป็นไข่เหมือนกันไม่ได้ต้องไปถามท่านพ.ส.แหมไข่เป็ดกับไข่ไก่สภาพอาลาเสร็จเรียบร้อยแล้วเราผัดกันดีกว่าเอาละครับไข่เจียวราดหน้าพริกเผาหมูกรอบโอ้โหคือยาวเหยียดยาวเหยียดเอาราดหน้าแล้วกันนะราดหน้าขั้นตอนการทำราดหน้าของคุณเนี่ยต้องเริ่มจากอะไรคะคุณกวินหลังจากที่ผมได้ศึกษาเชฟเขียวมานะฮะอันนี้เรื่องจริงนะเรื่องจริงเต้าเจี้ยวเขาเน้นแต่อันนี้เราใส่น้ำมันลงไปก่อนโอเคผัดน้ำมันกับกระเทียมแล้วก็เต้าเจี้ยวพร้อมกันเลยนะครับกระเทียมก็สับละเอียดนะฮะเคล็ดลับของเราคือจากที่เราเสริมสร้างประสบการณ์ในการทำราดหน้าแล้วเนี่ยเราพบว่าถ้าเกิดว่ากระทะร้อนจัดแล้วเราใส่เต้าเจี้ยวลงไปเนี่ยนะคะกระเด็นสิ่งที่จะทำให้พวกเราปลอดภัยได้คือใส่ลงไปตอนนี้เลยแล้วรอกระทะร้อนนะคะก็จะพอดีก็ไม่กระเด็นมากแล้วโอเคเต้าเจี้ยวนี่เขาเอาแต่เม็ดเลยด้วยใช่แล้วก็จะรอสักครู่เดียวจนกระทั่งเต้าเจี้ยวเนี่ยนะคะหอมคือโดนความร้อนกับกระเทียมแป้งคุณทำไมข้นจังเลยตกใจอยู่เหมือนกันคุณต้องคนเร็วๆเลยนะเพราะข้นมากเลยอ่ะใส่แค่ช้อนเดียวก่อนมาเร็วโอ้โหมันกาวลาเทคเลยคุณหยิบผิดปะเนี่ยไม่น่าจะมีแล้วเหลืออย่างเดียวช่วง Crispy and Healthy กรอบอร่อยได้สุขภาพจากโกกีวันนี้โกกีที่ช่องทางขายอาหารออนไลน์กับเมนูดอกไม้กรอบลงเรือกรอบอร่อยทำกินเองได้ทำขายออนไลน์ก็ดีวิธีทำน้ำจิ้มน้ำพริกกะปิผสมน้ำพริกกะปิสูตรที่ชอบกับมายองเนสเข้าด้วยกันจัดใส่ภาชนะเตรียมไว้ค่ะวิธีทำดอกไม้กรอบลงเรือใส่แป้งประกอบอาหารตรากโกกิลงในอ่างผสมตามด้วยน้ำเย็นคนผสมให้เข้ากันนำดอกไม้แต่ละชนิดลงชุบแป้งที่เตรียมไว้จากนั้นนำลงทอดในน้ำมันพืชที่อุ่นไว้ทอดจนเหลืองกรอบตักขึ้นพักให้เสด็จน้ำมันจัดดอกไม้กรอบใส่ภาชนะรับประทานคู่กับน้ำจิ้มน้ำพริกกะปิกุ้งหวานและไข่ครอบพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะกับเมนูดอกไม้กรอบลงเรือทำกินเองได้ทำขายออนไลน์ก็ดี